ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก 90% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่ครับแล้วขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็เข้าสู่เกมใหม่ครับอีกแล้วครับผมเย้ฟูฟูนะครับผมนะก็ไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมใหม่ครับเช่นเคยในวันนี้เรามากันใน Minecraft Chainsaw Survivor ในพาร์ทที่7นะใช่มั้ย7ใช่ป่ะใช่มั้ยพาร์ทที่7ใช่โอเค7นะครับผมก็นะเราจะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ฆ่าปีศาจปืนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการปิดฉากกันนะผมแน่นอนนะว่าโหดกว่าปีศาจปืนก็ต้องเป็นน้องมากิมะแล้วนะวันนี้จะมาทำการฆ่ามากิมะกันนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะฆ่าชินสอเดวิลด้วยนะซึ่งรู้สึกว่าการฆ่ามากิมะเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องไปเอาพลังของพาวเวอร์มาก่อนนะใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะมีเชนซอปปะวะเชนซออันนี้ปะแต่ผมมีคอนอยู่แล้วก็เข้าใจว่าคอนแต่ว่ามันต้องทำไม่งั้นเราไม่สามารถโอ้ยถ้าคุณได้คอนผมทำไมเนี่ยไม่งั้นเราไม่สามารถฆ่ามากิมะได้นะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงเชนซอมันจะมีเลื่อยแบบพิเศษนะถ้าจะไม่ผิดไหนว่าโอ้ยนี่กดจังเลยมันแบบเดี๋ยวนะมันคือเชนซออันไหนอะเอ๊ะไม่มีไว้ทำไมไม่ขึ้นไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าก็เอาเป็นว่าทำไงก็ได้อะขอแค่มันมาตายก็พอนะฮะโอเคมาตอนนี้ตอนนี้คือแล้วอุ้ยคุณดรอปโกลเด้นพิกแอคไว้เหรอใช่ดรอปจบแล้วโอเคผมมาเราทำการลุยกันนะครับผมคืนนี้ต้องจบนะให้มันจบที่คืนนี้มาเงี้ยแปลงร่างเลยนี่เราจะไปในร่างของคราแพนนะฮะเพราะว่าดูโกงสุดแล้วมันจริงดิดูโกงมากนะฮะมาล่าหามากิมากันครับผมคืนนี้เนี่ยเจอมากิมาแล้วเดี๋ยวเร็วเกินโอเคอุ้ยเดี๋ยวก่อนดิมันต้องหาพาวเวอร์ก่อนจะมาหาพาวเวอร์เลยไม่ได้หาพาวเวอร์ก่อนมีพาวเวอร์นี่เจอง่ายมากแป๊บเดียวก็เจอแล้วไหนวะพาวเวอร์ดวงสมพงษ์หาก่อนอุ้ยเกือบล่วงนะฮะใจเย็นพุ่งหาพาวเวอร์นี่ไงพอที่ต้องการมันก็ไม่มีปุ๊บอันนี้จะเล่านี่ทีมันนี่พาวเวอร์มาผมพาวเวอร์ขอโทษนะแต่ว่านี่ขอโทษคอนแม่งเฮะมาพาวเวอร์อุ้ยกดผิดอือเวอร์ไม่พาวเวอร์พาวเวอร์อือได้คุณได้เลยไหมไม่ได้เยี่ยมโอเคไม่เป็นไรนะเอาใหม่หรือว่ามันต้องคลิกขวาวะมันต้องคลิกขวาแต่ว่าเรามีคอนแทคอยู่แล้วเราต้องเอาคอนแทคออกไม่นะคอนโอเคฮะเราลองดูรอบแล้วกันเราต้องคลิกขวาเราคอนแทคออกเราต้องคลิกขวาพาวเวอร์ไม่เชื่อเลยแล้วคุณจะคอนผมหรือไม่เนี่ยโอเคผมงั้นเดี๋ยวเราหาประเด็นนะฮะโอเคผมเรียบร้อยฮะเอาออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กลายเป็นคนไร้คอนแทคแล้วว่ะเราไม่มีคอนแล้วว่ะเพื่อนนี่นะเราทำอะไรไม่ได้แล้วเรากระจอกแล้วโอเคมาหาเดบิวต์ก่อนฮะหาพาวเวอร์โอ้ขอโทษผู้ผิดเฮ้ยอยู่ไหนวะหาไม่เจอนะพาวเวอร์อุ้ยจะวกกลับมาเจอเชนซอร์เดบิวต์คุณดิผมว่าเชนซอร์เดบิวต์มันน่าจะโหดเกินไปแล้วเราคงไม่สามารถที่จะกำลับมันได้จริงนะฮะเหนือความสามารถมาไม่เราทำได้เลยมันรู้สึกมันเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงตัวบักสุดแล้วไม่ขนาดมูซันเรายังทำมันแล้วเลยมันไม่เหมือนกันนะแต่ไม่บอกนะครับว่าเราโกงฮะไม่มันคนละกรณีกันโอเคปุ๊บดูสิตรงนี้มีไหมฮะไม่มีไหนจะรอดูสิไงขวาอุ้ยไหนที่ความเป็นได้เลยดิบอกแล้วต้องฆ่านะฮะขอโทษนะพาวเวอร์ขอโทษหรือว่าเขาไม่ให้เราใช้ไอ้นี่มาไม่แล้วห้ามใช้สกิลไงเราฟาดพาวเวอร์ไม่ได้ไหมไม่ได้อะไรวะเนี่ยไอ้นะคุณพูดอะไรนะเราอาจจะต้องสาเดบิวตอนที่มีพาวเวอร์อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าหรือแบบแอสซิสต์เนี่ยเพราะว่าในแอคชิเมนต์มันบอกว่าคิวอะเดบิวแอนด์แฮปอิทโพสเซนต์อยู่เยี่ยมทำไงดีเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมเราลองซัมมอนไหมลองซัมมอนเอาอย่างนี้ผมลองซัมมอนเดวิลมานะฮะเดตแมนไอ้ถอดเดวิลอะไรพาวเวอร์อะเอาพาวเวอร์มาแล้วไงอันนี้มันตบซะมะเขือเทศกระเด็นเลยอะไรอะมาทางนี้กันตรงนี้อะมา
พาวเวอร์ช่วยหน่อยพาวเวอร์เออ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 
ถ้าสมมติว่าเราอาจจะต้องเป็นเชนส์ลอว์แมนไหมเออนะเป็นไปได้นะฮะคำถามคือเป็นจ่ายอยู่ไหนนะยังมีเดบิวต์เฮิร์ทอยู่เนี่ยอันไหนไหนมาหาครับผมขอโทษนะทุกคนผมขอทำการฮึบผมต้องไอ้นี่ก่อนหน่อยต่อกันฮะเกลมาตอนนี้ผมเป็นเชนซอว์แมนนะฮะไงได้แล้ว you will get the saw will you kill makima อ๋อคืออย่างนี้แล้วเป็นเชนซอว์ยังไงวะกดไม่ได้ไม่รู้ละคุณเป็นไอ้นี่ไปเหมือนเดิมดีแล้วคุณเป็นคาตานะไปแล้วคือเดี๋ยวผมจะได้เชนซอว์ตอนที่ฆ่ามักกิมานะฮะก็คือพอฆ่ามักกิมาปั๊บเราจะได้เชนซอว์มาเพื่อฟาดมักกิมาอีกรอบนึงนะฮะโอเคคาตานะมากันเอาเลยฮึบขอโทษนะมักกิมาเฮ้ยมาฮึบนี่แหละเดี๋ยวโนไม่อยากเป็นไมด็อกไม่อยากเป็นมันโอ้ยเดี๋ยวคุณตีได้ผมจะตายแล้วนะอ้าวตายเลยเว้ยได้ไงเดี๋ยวโดนมักกิมาฟันไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันแรงมากนะดูดีดูดาเมจดีเออใช่ไหมยูเกตเซนซอร์เป็นยูโอเคผมโอ้โหแล้วเผลอไปเป็นไมด็อกเฉยเลยเอ้าผิดนะก็ผิดไม่ไม่ได้คุณฟาดไปเลยนะเออเอาเลยเต็มที่เลยนะคุณนี่มันดูโหดจังวะนี่เออฟาดให้ไม่เข้าเลยนะฮะมาเดี๋ยวอยู่นี่เอาลงหลุมไปลงหลุมเออใจลุงเออ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 เฮ้ยตัวแจมไปครับผมวันนี้ฟาดเออง่ายกว่าเยอะเออเนี่ยไปครับผมเว้ยคิปเปอร์นี่ไปผมตอนนี้เลือดเยอะ400กว่านะเอาเว้ยนิดเดียวหลุมลงไหมหลุมมันเดินไปไหนครับพี่ครับพี่ลงหลุมเมื่อไหร่เออลงหลุมก่อนเออโอเคไปเอาผมเอาให้หนักตอนนี้ผมมาฮะแม่งใช้สูตรเดียวกับนี่เลยวะสุดเดียวยายบาทนะฮะแม่งเสาหลักเอาฟาดอย่างเงี้ยนะฮะโอเคจับว่ามาสี่โอเคตอนนี้200กว่านะฮะมาเกินเอื้อมไม่เกินเอื้อมโอเคโอเคตอนนี้เหลืออยู่90 70 50ผมเองอ้าวได้อะไรไหมไหนอ่ะเห็นได้กิปเปอร์เยอะจังอ่ะเห็นได้เลยไหนเมื่อกี้เออผมต้องเป็นคนฆ่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นละโอ้โหเดี๋ยวทำไงมันถึงจะตายวะมันรีเลยมากคุณไปตักลาวาไม่ได้ไหมไปเอาลาวามาดิแหมหนาเลยเกินนะฮะเดี๋ยวพอเพื่อนทุกตายไปละแบบคุณไปเอาลาวามาหน่อยเหล็กก็ไม่มีเจอละเหล็กละตายยากตายเย็นจริงนะฮะมาอือครับผมต้องลองดูนะฮะเอาให้หนักตอนนี้นิดเดียวครึ่งแล้วแหมเลือดมันก็รีเร็วมากเลือดรีเร็วเลยเกินโอเคปึ๊บใกล้แล้วนะฮะ90 80 60 40 20ก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมวะ A few moments later อ่ะโอเคนี่ผมตัดปัญหาเอานี่มาเลยนี่ครับผมมาแล้วฮะไอเทมลับผมนี่ฟาดแม่งเรียบร้อยผมว่าตัวมอนมันจะบักนะฮะเออก็เลยเทคมาเองไอ้นี่เราอาจจะรีบไปหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยกด achievement ดูดิมันบอกว่าให้เราไปกด create power contact with power ข้างบนก็กดไปแล้วนะก็ตอนเราเริ่มเล่นล่ะจะข้ามกันไปกดเลยแล้วเราก็โยนเลื่อยไปไหนก็ไม่รู้เออก็เป็นไปได้นะก็อ่ะเรียบร้อยผมกลายเป็นว่าครบแล้วเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะเอ้ามือเย้ฮูนะก็นี่ครับผมคอมพิวเตอร์เออคอมพิวเตอร์สตอรี่นะมันก็ยังไม่จะเหลือแค่ค่าเดบิวต์50 40ตัวแล้วก็อีวีคัมไอฟายน์ของไอเฟนมันเฟนเหรอมันเขียน FIEND อ่ะคือเขาเขียนผิดหรือวะอาจจะเป็นภาษาเออได้เป็นเฟนไม่ได้เป็นคำว่าเฟนแหละเพราะว่ามันเป็นคนป่าไงเดี๋ยวไม่น่าใช่นะก็โอเคกว่าจะเสร็จได้นะสุดยอดจริงๆเลยนะแหมแต่ว่ารู้สึกแอบเชนซอแอบกะไปนิดนึงนะดูคาตานะจะดูโหดกว่านะฮะโอเคก็เรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรแล้วนะฮะตายครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบซีรีส์นี้กันนะจริงๆถ้า
าจจะมีอะไรนึงก็คือมันจะมีไอเนี้ยคุณมันจะมีแบบว่าไปทวนนรกอ่ะเราไปนรกมั้ยเจนซอเดวิลเจนซอเดวิลเนี่ยๆๆเอาเลยเนี่ยๆๆๆๆๆมาแล้วจะเอามันลงมั้ยเนี่ยเอาลงมั้ยเนี่ยดูสภาพไม่เกินไปนะคือเจนซอเดวิลเราไม่ไหวจริงนะท่านผู้ชมมันเกินไปอ่ะเกินจริงๆเกินมากๆฮะก็ถ้ารู้สึกอ่ะมันจะมีลงไปทวนนรกเว้ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวนะไหนก็ไหนแล้วนะฮะขอซัมมอนแล้วกันถ้าเราซัมมอนไอ้เขาเรียกว่าไงวะเฮลเดวิลเนี่ยแล้วกดที่ขวาปะเนี่ยคอนแทคเครียดเอลนะฮะแล้วก็กดทูเฮลได้กด X เอ้ยแล้วก็กดใช้คอนแทคอ่ะปุ๊บกูได้ไม่เห็นมาเลยเออทำไมมันไม่เห็นไปหรอวะจะต้องไปกดในนรกไหมไม่น่านะคือผมจำได้ว่าผมกดแล้วมันไปมันจะบั๊กแล้วนะฮะเออบอร์ดมันยังไม่สมบูรณ์แหละนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับซีดีทั้งหมด7ตอนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผมนะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกไหมผมว่ามันก็สนุกดีนะแต่ว่าถ้าบอร์ดมันสมบูรณ์กว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็แบบบั๊กน้อยลงอีกนิดนึงอ่ะมันจะดีมากนะแต่ก็ต้องรอพัฒนาต่อไปนะครับใครอยากเล่นสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณฟ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบจะอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำต่อไปด้วยนะครับไม่ใช่พันหน้าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายทำอะไรเนี่ย